ดร.สิริชัยเพชรรักอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกล่าวถึงกรณีสำนักข่าวสปริงนิวได้เสนอข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมประธานหลักสูตรและครูผู้สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีเพื่อเก็บเงินหาผลประโยชน์แก่ตนเองในการทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีและมีการเรียกเก็บเงินนักศึกษาและเบิกเงินจากมหาวิทยายลัยซ้ำซ้อนโดยดร.สิริชัยยืนยันว่าตนเองไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการเพียงแค่เป็นผู้ร่วมโครงการเท่านั้นและจากคำพูดของตนที่ขู่เด็กว่าไม่จ่ายและไม่จบนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งรุ่นดังกล่าวตนเองไม่ใช่ครูผู้สอนข้อความที่ออกมาค่อนข้างรุนแรงในฐานะอาจารย์จึงเครียดกับข่าวที่เสนอไปและยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างมีความโปร่งใสพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองครับในส่วนของผมเนี่ยผมไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการผมเป็นแค่ผู้ไปร่วมเฉยคือเหมือนว่าในโครงการอาจารย์5คนเขาก็เชิญผมไปร่วมผมก็ไปด้วยทีนี้ที่มีเขาร้องเรียนผมด้วยเพราะว่าผมเป็นคนยืมเงินของมหาลัยเพื่อที่พานักศึกษาออกไปนะครับซึ่งในการยืมเงินตรงนี้กระบวนการก็คือทางนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าที่พักซึ่งจากที่มหาลัยให้เนี่ยมันไม่พอแล้วก็จะมีการเก็บเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอาจารย์ครับผมก็ค่อนข้างจะเครียดกับข่าวที่ถูกนำเสนอไปนะครับว่าในเนื้อหาเนี่ยว่าผมเนี่ยไปเรียกเก็บเงินนักศึกษาถึงในห้องเรียนแล้วก็มีการข่มขู่ว่าถ้าใครไม่จ่ายไม่จบนะซึ่งจริงๆแล้วรุ่นนี้ผมไม่เคยสอนเลยผมสอนเฉยๆข้างนอกครับนะครับขณะที่นายยุทธนามาสำราญทนายความผู้รับมอบอำนาจกล่าวว่าการเสนอข่าวที่มีชื่อของดร.สิริชัยปรากฏอยู่ในเอกสารร้องเรียนทำให้มีการเสื่อมเสียชื่อเสียงทางดร.สิริชัยได้ฟ้องคดีให้ความจริงปรากฏว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทางมหาลัยราชภัฏเทพสตรีก็มีการจัดการเรียนการสอนของปริญญาโทมาโดยที่อาจารย์เป็นผู้ดูแลในส่วนของอาจารย์ท่านอื่นที่มีการเรียนการสอนเขาจะจัดตารางเรียนตารางสอนให้แต่ละท่านอาจารย์นะฮะเป็นการรายวิชาแต่ในส่วนของอาจารย์เขาไม่ได้เป็นคนสอนในส่วนของที่ทางมหาลัยทางตัวนักศึกษาที่มีการร้องเรียนเขาไม่ได้เป็นคนสอนเลยนะครับการร้องเรียนตัวนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางตัวนักศึกษาบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่มีการร้องเรียนไปปรากฏว่าในการร้องเรียนทางสื่อทางสปริงนิวได้ออกข่าวมาทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับอาจารย์ทางอาจารย์ก็ได้มีการคุยกับทางทนายแล้วปรากฏว่าทนายได้มีการฟ้องคดีเพื่อทำให้ความจริงปรากฏว่าทางอาจารย์เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอะไร